ของไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าแน่นอนในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็ผู้ที่ป่วยหนักมากๆในช่วงที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดปกติทุกๆปีเนี่ยจะมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันในช่วงของเดือนมิถุนายนแต่ว่าปีนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขนั้นเลื่อนขึ้นมาฉีดให้เร็วขึ้น1เดือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์คือสายพันธุ์ H3N2 สายพันธุ์ H1N1 สายพันธุ์ BB และสายพันธุ์ B ภูเก็ตสำหรับฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 5,000 โดสนายอนุทินบอกว่าปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงกว่า4ล้านโดสและบุคลากรทางการแพทย์กว่า 400,000 โดสพร้อมเลื่อนการรณรงค์ให้เร็วขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมจากเดิมที่จะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ทันต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยหวังว่าจะลดอัตราการป่วยลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้ประเทศของเรากำลังมีสถานการณ์โควิดนะครับการระบาดโควิดอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเซฟให้เกิดความมั่นใจที่สุดก็คือต้องให้แพทย์ไม่ป่วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยบางทีเดี๋ยวคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือเปล่ามันจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายเพราะฉะนั้นการที่ฉีดวัคซีนไว้ก่อนก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับทุกท่านเนี่ยได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาประชาชนผู้ป่วยด้วยโรคโควิดในช่วงนี้ครับนอกจากนี้ยังร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดกิจกรรมเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามแผนงานนะคะให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงทั้งหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้เป็นโรคอ้วนผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่มีโรคเรื้อรังค่ะ